สนับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับขอต้อนรับผู้ชมกับเข้าสู่รายการนี้ครับกับรายการ Speed Rider นะครับก็ต้องบอกว่าในเบรกนี้นะครับก็ยังอยู่ในเรื่องราวของการตอบคำถามโฟนอินรวมทั้ง SMS นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS 482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตอบในคำถามนะครับแล้วก็ต้องขอคุณสปอนเซอร์ใจดีนะครับกับโชคอัพดีๆเหนือคำว่าหนึบโชคอัพ YSS นะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID นะครับรูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นครับอ่ะเมื่อกี้เราพูดถึงเมื่อกี้เรามีของที่เป็น limited edition ใช่ไหมใช่นะครับตัวนี้อ่ะนี่นะครับที่บอกพี่เจี๊ยบเอามาจากงาน MotoGP ที่เซปังแฟนรถซี่ต้องแฟนรถซี่เป็นคนพาเพราะว่าอันนี้เขาแจกเฉพาะคนที่มีบัตร VIP ใช่ที่เป็นแฟนขับรถซี่เท่านั้นถึงจะได้ก็ต้องไปรับที่ต้องบอกว่าต้องเป็นช็อปของรถซี่ที่นี่นะมีด้านหลังก็ด้านหน้าด้านหลังนี่เห็นไหมฮะก็จะเป็นโปสเตอร์ของลอตซี่นะครับมีแค่ร้อยใบในงานมีแค่ร้อยใบนี่คือหนึ่งในร้อยใบนะครับหนึ่งในร้อยใบนั้นนะครับเพราะนั้นวันนี้ใครเป็นแฟนลอตซี่นะครับส่ง SMS เข้ามาตามปกติทักทายก็ได้นะครับทักทายพวกเราลงทั้งวงเล็บต่อท้ายว่าลอตซี่เดี๋ยวเราจะแรนดอมผู้โชคดีแจกไปมีหนึ่งใบเท่านั้นลิมิเต็ดเลยจากพี่เจี๊ยบนะครับก็คือแชมป์เก้าสมัยครับแชมป์ของไก่แห่งมอเตอร์จีพีเก้าสมัยใช่ครับนะครับของฝากจากลอตซี่จะมีโปรไฟล์บอกว่าอะไรอะไรในนี้มีรายละเอียดอยู่ในนี้เป็นลิมิเต็ดดีชั่นเลยใช่ครับได้ไปใส่กรอบเลยครับครับกำลังจะพูดเลยได้ไปใส่กรอบเลยเนี่ยสำหรับแฟนลอตซี่โดยเฉพาะนะครับใครแฟนลอตซี่จัดไปนะครับแจกของลิมิเต็ดดีชั่นไปมาดูในเรื่องราวของ SBS รวมทั้งเปิดสายโฟนอินนะครับครับมาก่อนอื่นก็ช่วงนี้ที่เราสายเรามาพูดคุยกันในเรื่องราวของงานที่ผ่านมาบ้างก็ได้พี่เจี๊ยบเป็นยังไงบ้างกับงาน MotoGP ที่ผ่านมาที่พี่เจี๊ยบไปสนามนี้น่าจะมีผู้เข้าชมมากกว่าแสนคนครับนะฮะคนเยอะมากนะครับแล้วก็ในงานนี้เนี่ยก็มีการเปิดตัวรถตัวใหม่ด้วยนะครับก็คือที่เห็นกันในสื่อนะครับครับคือ NVX อ่าฮะนะฮะแต่บ้านเราน่าจะเป็น Airlock และแต่ชื่อที่เขาจะใส่เข้าไปบ้านเราเรียก Airlock เลยครับแต่มาหาบอกเราชื่อเรียก Airlock แล้วผมว่าใช้ชื่อนี้ Airlock Airlock ใช่ครับก็รีวิวไปเมื่อวานก็น่าจะอีกไม่นานเกินรอก็คนไทยอาจจะได้เห็นตัวจริงกันนะครับเห็นว่าจะเข้ามาช่วงสิ้นปีนี้แหละจะเข้าในเห็นงาน Moto Expo Expo เจอแน่ใช่ครับต้องบอกว่าเป็นการพลิกวงการรถออโตเมติกครับโดยชัดเจนครับรถนี่คือแตกต่างจากลุคเก่าๆโดยสิ้นเชิงนะฮะด้วยนวัตกรรมเครื่องยนต์ใหม่ครับต้องบอกว่านวัตกรรมเครื่องยนต์ใหม่จริงๆนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเครื่องตัวเดียว Nmax ผมตอบเลยไม่ใช่ครับไม่ใช่นะไม่ใช่ตอนแรกผมว่าเดาเหมือนกันบอก155เหมือนกันเครื่องยนต์พื้นฐานน่ะใช่แต่ด้วยรูปลักษณ์ของเครื่องยนต์น่ะไม่ใช่มีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเทคโนโลยีล้ำกว่า Nmax โอ้โหล้ำ Nmax แต่ถามว่าคือถ้าจะเทียบกับ Nmax ผมมองว่ามันคนละสไตล์นะไอ้นี่มันครูเซอร์ใช่ไหมครับสไตล์ครูเซอร์คือ Nmax ก็คือ Nmax Nmax ก็คือแบบสไตล์ขี่ชิวๆใช่ใช่เป็นแบบแนวใช่เป็นแบบสปอร์ตเลยนะใช่ครับผมเพราะว่ามีลูกค้าที่ต่างประเทศเนี่ยครับอย่างอินโดเนี่ย Nmax เขาก็บอกว่าถ้า Nmax เขาก็ต้องเก็บไว้นะแต่ NVX เนี่ยเหมือนกับว่าเป็นอีกสไตล์นึงซึ่งเอาไว้ซิ่งอ่ะส่งสปอร์ตแนวทรงก็เห็นอยู่แล้วใช่ยิ่งท้ายนี่ยังกับบิ๊กไบค์เลยนะถ้าเอาหัวเข้าบ้านเอาท้ายออกนี่นึกว่ามีบิ๊กไบค์จอดอยู่ในบ้านนี่ครับเป็นอีกแนวการออกแบบให้มันดูล้ำดูทันสมัยมากขึ้นใช่ซึ่งในการเปิดตัวครั้งนี้เนี่ยในเอเชียมาเลอินโดฟิลิปปินเวียดนามเนี่ยไปกันหมดนะครับซึ่งว่าเป็นอาเซียนอ่ะใช่แล้วก็ค่อนข้างได้รับการต่อรองจากสื่อในทุกประเทศค่อนข้างเยอะเพราะว่าเหมือนเป็นการพลิกโฉมรถออโตเมติกแต่ก็เล่นให้ทั้งใหญ่ให้ลอตซี่ขี่ซะขนาดนั้นใช่ครับสร้างกระแสใช่ครับเปิดตัวสวยเลยใช่ลอตซี่เองนี่เดินวนอยู่หลายรอบอ่ะคือลอตซี่บอกนี่ไม่น่าเชื่อว่านี่คือสกูตเตอร์ค่อนข้างแฮปปี้มากได้รับเชิญเข้าไปในการเปิดตัวแล้วก็มีการเซ็นลายเซ็นด้วยใช่ใช่ใช่แล้วก็หลังจากเปิดตัวแล้วเนี่ยก็เอารถไปจอดที่หน้าพิทลอตซี่ก็เลยไปที่มาผมต้องได้ไปแย่งใบนี้ได้มาเป็นหนึ่งในนั้นอะไรเงี้ยเขาก็เอามาแจกเหมือนกับเป็นตัวลิมิเต็ดแล้วก็ทุกครั้งทุกปีเนี่ยในการแข่งขัน MotoGP เนี่ยคนที่เข้าด้านหลังได้จะต้องซื้อบัตร VIP ครับค่อนข้างแพงบัตรพิทวอล์กอะไรเงี้ย
ซึ่งทีมงานลอสซี่เนี่ยจะได้รับการยกเว้นเป็นพิเศษในการเข้าไปถึงตัวลอสซี่ด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งราคาบัตรนี่น่าจะหลายพันอยู่นะคุณบอลครับถ้าเทียบเป็นเงินไทยก็หลายตังค์อยู่ใช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 ่อ่ะมาดู SMS กันฮะนี่อะไรฮะรีวิวกล่องจูนบอสนะจูนบอสเทมบอสกำลังดีอ๋อกล่องจูนบอสก็เป็นกล่องอีกแบรนด์นึงนะครับตอนนี้ที่กำลังมาในตลาดบ้านเราแล้วก็มีทั้งใช้กันในหลายรูปแบบนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันใช้แอปพลิเคชันเป็นตัวจูนนะครับถามว่าการใช้งานเขาก็คือถ้าคนที่เข้าใจนะครับก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับแล้วก็ถ้ามีปัญหาเนี่ยก็สามารถผมมองว่าคือตอนนี้ในการจูนกล่องทั้งหมดเนี่ยถ้าซื้อจากตัวแทนไหนก็ตามสมมติตัวแทนนั้นจูนให้คุณไม่จบครับผมแนะนำว่าติดต่อบริษัทแม่บริษัทแม่โดยตรงดีกว่าครับคนที่ดูแลโดยตรงก็คือพี่เอสพี่เอสจูนบอสครับนะครับเพราะตอนนี้รู้สึกว่าจะทีมแข่งหลายทีมที่ใช้ยามาอาร์สามอาร์สิบห้าก็ตามก็ใช้จูนบอสก็เอามาใช้เป็นบางทีมแล้วเหมือนกันทั้งอาร์สิบห้าเอ็มสแลชอะไรต่างๆนะครับก็มีอยู่แล้วครับผมก็ถือว่าเป็นกล่องรุ่นหนึ่งที่ใช้ได้แหละแต่ต้องบอกก่อนว่ากล่องไฟเนี่ยมันจะจบหรือไม่จบอยู่ที่คนจูนด้วยถ้าไม่จบผมแนะนำให้หาบริษัทแม่ก็คืออาจจะถามหาพีเอสก็ได้แล้วส่วนพีเอสจะให้คนจูนมือขวามือซ้ายมือขวามาช่วยดูให้หรือว่านัดคุณไปหาเนี่ยถ้าเกิดมาถ้าจะเจอได้ก็ไปเจอที่ออฟฟิศที่สมุทรสาครนะฮะประมาณนั้นไปเรียนรู้ด้วยวิธีการจูนใช่ใช่ครับใช่ว่ากันไปเอสเวทถัดไปเลยพี่เลยครับสวัสดีครับพี่เจี๊ยบมีชุดแต่งเฟลลิ่ง R3 ขายไหมประมาณเท่าไหร่เฟลลิ่งแต่งถ้าเป็นเฟลลิ่งตัวแข็งเนี่ยชุดนึงน่าจะอยู่ประมาณ 12,000 ถึง 14,000 ครับผมไม่แน่ใจราคานะครับเป็นพลาสติกหรือว่าเป็นงานเป็นไฟเบอร์ครับเป็นไฟเบอร์ตอนนี้มีการอัปเกรดเป็น2สเต็ปแล้วนะครับเดี๋ยวคือตอนนี้คนทำผมงานเขาเยอะมากเพราะนั่นแปลว่าเขาทำเฟลลิ่งแข่งให้กับต่างประเทศด้วยครับนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยไปดูอัปเดตผมในเฟซบุ๊กก็ได้ครับครับผมนะก็อยู่ในราคาไม่เกิน 14,000 ครับทั้งคันเลยนะครับพูดตั้งแต่ท้ายยันหัวเลยครับพร้อมชิลด้วยอะไรด้วยเรียบร้อยครบเลยอกกงอกไก่อะไรฮะเป็นสีดิบอ๋อสีทำเองใช่ใช่แต่รับรองเลยว่าเป็นตัวเดียวกับที่ผมใช้แข่งครับก็เรียกว่าหล่อเลยแหละใช่นะครับเอสเอ็มเอสถัดไปสปาร์ค135ใส่แคมแต่งลิฟต์ยก 6.0 ตั้งเบอร์อะไรวาวจริงจะเงียบจริงๆเนี่ยถ้าเป็นสปาร์คเนี่ยลิฟต์ยก6เนี่ยผมตอบเลยไม่ได้ตรงๆว่ามันจะต้องเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆคือฟิลเลอร์ต้องอยู่ที่ประมาณ 0.06 กับ 0.005ที่เหลือคุณต้องมาตั้งไล่ครับว่าตรงไหนที่มันพอดีคือบางครั้งเนี่ยแคมแต่งเนี่ยถ้าเงียบบางทีรถอาจจะไม่วิ่งนะครับเงียบพังดังวิ่งมันสโลแกนเลยแหละที่ก็พังดังวิ่งใช่ครับใช่เพราะฉะนั้นแล้วต้องอันดับแรกเนี่ยการตั้งวาล์วเนี่ยรถแข่งก็เหมือนกันนะครับเขาก็ไม่ได้ตั้งครั้งเดียวจบนะครับตั้งเสร็จก็ต้องไปลองวิ่งดูพวกนี้เวลาเย็นๆมันก็จะเสียงหนึ่งเวลาร้อนๆก็จะเสียงหนึ่งแต่ถ้าเป็นแคมแต่งด้วยอะไรด้วยเนี่ยพวกนี้ส่วนใหญ่มันจะต้องตั้งห่างมันต้องให้มีเสียงดังนิดนึงครับเพราะว่าเวลาร้อนแล้วเดี๋ยวมันชิดมันเป็นเรื่องปกติป่ะใช่ครับใช่แคมแต่งที่เราจะต้องมีเสียงใส่แคมแต่งเนี่ยแต่มันก็ต้องดังในเหตุในผลนะไม่ใช่โอ้โหดังกาวดังเหมือนจะพังมันก็ไม่ใช่ดังมันก็มีหลายดังครับมันก็พูดยากขอบางอย่างเหมือนอย่าง R15 อินทราที่บางคนถามว่าอุ๊ยทำไมคลัตช์มันดังจังมันแน่นอนครับพี่เพราะว่าเรือนคลัตช์มันใหญ่นะฮะในแรงเหวี่ยงมันเยอะซึ่งอาจจะมีเสียงกักบ้างอะไรบ้างมันเรื่องปกติครับแต่ถ้าเรื่องแคมแต่งเนี่ยถ้าถามว่าดังขนาดไหนผมว่าถ้าไม่แน่ใจหาผู้ชำนาญดีกว่าครับถ้าใกล้ใกล้จบกว่าพลังสีก็ไปหาพี่เจี๊ยบใช่ไปเปิดดูกันได้แต่ร้านผมต้องบอกนะครับเที่ยงทำนะครับเที่ยงทำเริ่มงานเที่ยงครับไม่ใช่คนเที่ยงทำครับถ้าไม่เที่ยงพี่ไม่เริ่มงานเที่ยงคอนเซ็ปต์เดียวกับพี่ก๊อฟเลยไหมเที่ยงเที่ยงวันยันเที่ยงคืนเป็นคนเที่ยงทำนะฮะSMS ถัดไปอันเนี้ยของพี่ครับพี่เจี๊ยบครับล้อแม็กเอ็นแม็กตัวนี้ครับราคาเท่าไหร่ครับแล้วก็มีกับลอสซี่คือว่าอยากได้โปรเตอร์แบบนี้วงเล็บแบบนี้ถูกต้องนะลอสซี่แชมเปี้ยนโอเคลอสแม็ก 35,000 ครับ 35,000 ครับราคาตอนนี้เป็นราคาช่วงแนะนำนะครับมีกี่สีพี่ถ้าจะเอาคือจริงๆถ้าสั่งได้คือมัดจำเนี่ย 50% ครับแล้วคือเวลาสั่งผมไม่สต็อกนะสั่งปั๊บจะเอาสีอะไรบอกได้เพราะตอนนี้ก็มีคนเริ่มสั่งใช่พี่ออเดอร์มาสั่งโรงงานจะโดยตรงครับไม่ต้องห่วง
ของแท้แน่นอนแต่เดี๋ยวมันจะมีอีก 2-3 ยี่ห้อเข้ามาก็แล้วแต่ว่ากันไปว่ามันจะมาจากประเทศไหนแต่อันเนี้ยคือตัวเดียวกับที่โรงงานที่เขาทำล้อแข่งระดับโลกใช้เมื่อกี้พี่เจี๊ยบแอบบอกล้อนี้เป็นพี่เจี๊ยบสั่งมาเป็นล้อลายเดียวกับอาวันตัวแข่งใช่ครับเพราะนั้นก็แปลว่ามันมีลายอื่นด้วยใช่ก็มีลายอื่นด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่ก็ถ้าอยากรู้รายละเอียดมากกว่านี้เดี๋ยวต้องไปหาที่ร้านครับเข้าไปที่ร้านพี่เจี๊ยบเข้าไปในเฟซบุ๊กไปดูลายมีรูปในเฟซมีรูปไหมในเฟซเดี๋ยวพี่เจี๊ยบลงดูเก่าๆน่าจะมีครับครับก็จะมีลายให้เลือกด้วยนะครับตัวนี้ต้องบอกอย่างนี้นะครับนะครับก็จะมีในเรื่องของในช่วงหน้านะครับเราก็จะมีในเรื่องของการเปิดตัวรถที่เราเคยนำมารีวิวแล้วนะครับก็เรียกว่าเป็นค่ายสีเขียวเราทราบราคาแล้วของคาวาซากิเขาบอกว่าเปิดเป็นรุ่นของซีรีส์นินจาทั้งหมด5รุ่นนะครับบรรยากาศนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างเรา2คนก็ผมกับพี่ตู่ก็ได้ไปร่วมงานด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูบรรยากาศภายในกันว่าเขาเปิดตัวมีรุ่นไหนบ้างมีความสวยมีความเท่แล้วก็ราคาเท่าไหร่บ้างนะครับเดี๋ยวในช่วงต่อไปเราก็จะไปชมกันนะครับส่วนนี้เบรกหน้าใช่ไหมใช่ในเบรกหน้าครับช่วงนี้ก็ขอพักเบรกกันก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันในช่วงหน้าครับ